สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมเล่าเรื่องหมู่บ้านปริดักแพรดักเป็นหมู่บ้านก่อนเข้าเมืองเสียมราฐนะักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขเมรต้องไปแวะเพราะอยู่ไม่ไกลจากปราสาทบนไทายสีมากนักคือห่างกันราว20กิโลเมตรชื่อหมู่บ้านปริดักแพรดักมีคนเอาไปโยงกับชื่อผลไม้ป่าปรดักชื่อเรียกก็ไม่เหมือนกับชื่อหมู่บ้านผมทำตัวหนังสือให้ดูว่าชื่อผลไม้ไม่ใช่ชื่อของหมู่บ้าน เขียนกันคนละแบบปัจจุบันน่าจะมีคนเขมรเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนี้มากคนเขมรไม่รู้ภาษากุยหรอกครับชื่อผลไม้ป่าและรูปผลไม้ผมดูแล้วน่าจะมีคนรู้จักไม่มากบางรูปคนเขมรเองก็ไม่รู้เอารูปผลนมแมวมาเรียกเป็นผลประดักก็มีผลประดักมีในเขตเมืองเสียมราฐที่อื่นไม่มีแปลกเหมือนกันผลไม้ชนิดนี้ไม่เคยเห็นในเมืองไทยผลประดัก จะมีสีเหลืองทิวครุกรกัถ้าเป็นสีแดงไม่ใช่นะครับผลนี้จะคล้ายกับผลนมควายทางอีสานของไทยเรียกหมากผีผวนหากินยากแต่พอได้เห็นในบางท้องถิ่นผมจะอธิบายชื่อหมู่บ้านที่ชื่อปรีดักแปรดักอีกครั้งหนึ่งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษากุยเพียแปลว่าพระดักแปลว่าน้ำรวมความแล้วหมายถึงพระน้ำเหมือนคำที่เรียกว่า พระแม่คงค่าบารายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2 km. กิโลเมตรกักน้ำได้ถึง123ล้านลิตรเป็นแอ่งเก็บน้ำของโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้จะมีบารายที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตบารายสมัยปัจจุบันตื้นเขินไปหมดแล้วบารายนี้มีชื่อยโสธรนตะหรือชื่อปัจจุบัน คือบารายตะวันออกที่ปรดักยโสธรตะดาจึงหมายถึงสระน้าหรือบารายที่เป็นแหล่งเก็บน้ำโบราณของอาณาจักรขอมนั่นเองผมเข้าไปดูปราสาทในเมืองเสียมราฐก็ต้องไว้ที่หมู่บ้านเปรดักทุกครั้งหมู่บ้านนี้มีต้นตาลจำนวนมากภาษาขอมและภาษาขเขมรเรียกต้นตาลว่าต้นตนดขนมนิชาขเขมรเรียกว่านมตะนดเส้นทาง จะผ่านปราสาทบันทายสีเดินทางลงมาอีก20กิโลเมตรจะถึงบ้านปรีดักเลี้ยวขวาเล็กน้อยเลี้ยวซ้ายแล้วตรงลงมาเมื่อเข้าตัวเมืองเสียมราชเส้นทางอาจากแสน้อยผ่านปราสาทบนไทายสีลงมาจนถึงบ้านปรีดักต่อมาอีกหน่อยเลี้ยวขวาไปตามถนนข้างสสงส์งเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองเสียมราชผมผ่านหมู่บ้านนี้เกือบสิบครั้งแล้วครับขอพูดถึงเพจปราสาทบนไทายสี ในวิกิพีเดียสักหน่อยผมสร้างเพจภาษาไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2549เวลา17.35นนนับถึงปี2567ผมสร้างเพจนี้มา18ปีแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ